บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนมังกรปิ้งย่างบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนซนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับฝีมือทำเค้กของแก้วนี่อร่อยมากๆเลยนะจริงด้วยอร่อยจนอยากมั่มอีกสักชิ้นนึงหูหูไม่ต้องมามองด้วยสายตาแบบนั้นเลยเดี๋ยวไม่แบ่งให้หรอกไม่เป็นไรนะคุณมังกรยังมีเค้กในตู้เย็นอีกกินได้ไม่อั้นเลยล่ะขอบคุณนะแก้วนอกจากเก่งแล้วยังใจดีด้วยนะเนี่ยไม่เหมือนแมวบางตัวก็เหมียวโดนย่างกินประจำเลยมาว่าแต่เหมียวมังกรเคยเลี้ยงเหมียวบ้างหรือเปล่าฮะสองคนนี้ทะเลาะ กันอีกแล้วนั่นสิคุณมังกรง้อเจ้าเหมียวหน่อยสิจ๊ะงอนใหญ่แล้วเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวมังกรจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างเลี้ยงง้อเจ้าเหมียวดีไหมฟังดูน่าสนใจนะเนี่ยงั้นเหมียวขอแซลมอนย่างชิ้นโตๆสักจานนะว่าแล้วก็หิวเลยงั้นพวกเรามาเตรียมอาหารกันเลยดีกว่านะดีจ้ะเดี๋ยวแก้วเตรียมอุปกรณ์ให้เองเราออกไปจัดปาร์ตี้ที่สวนหน้าคุณบ้านกันดีไหมโอเคท่าแบบนี้ใช่ไหมคุณมังกรใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวตอนย่างมังกรจะทาให้อีกนะหน้าตาดูดีนะเนี่ยแต่จะกินได้หรือเปล่านะรอดูก็แล้วกันนะเจ้าเหมียวนี่มันสูตรมังกรปิ้งย่างเชียวนะเคยได้ยินหรือเปล่าแค่กลิ่นก็เกินห้ามใจแล้วนะเนี่ยเอาละสุกได้ที่แล้วเจ้าเหมียวเอาจานมาเร็วกินแล้วนะแซลมอนย่างสูตรคุณมังกรเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะจริงด้วยว่าแต่เจ้าเหมียวหายงอนคุณมังกรแล้วใช่ไหมโอ้ยหายงอนตั้งแต่ได้ยินคำว่าแซลมอนย่างละว่าแต่ตอนนี้อิ่มจังเลยงั้นพวกเราช่วยคุณบ้านเก็บจานไปล้างดีกว่านะแต่เหมียวกลัวน้ำขอให้กำลังใจเฉยๆแล้วกันนะอีกแล้วนะเจ้าเหมียวงั้นเดี๋ยวมังกรล้างให้ก็แล้วกันเหลือเจ้าเหมียวไหนๆหยดน้ำยาล้างจานอีกทีสิอะไรมันวิ่งออกมาจากหยดน้ำยาล้างจานน่ะเจ้าเหมียวไม่เคยล้างจานเลยไม่เคยสังเกตเห็นละสินั่นสิถ้างั้นกันมีการทดลองสนุกๆมาให้เจ้าเหมียวทดลองทำด้วยนะจริงเหรอทำอะไรล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูไม่รู้ว่าน้องๆจะเคยล้างจานและสังเกตเห็นเหมือนเจ้าเหมียวหรือเปล่าเราต้องไปถามพวกเขาและไปลองทำดูกันค่ะพี่บอลมีคำถามจะถามน้องๆด้วยล่ะคะว่าปกติเนี่ยน้องๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานกันหรือเปล่าครับเพราะอะไรถึงต้องล้างจานนะจางไม่สะอาดแล้วถ้าเราอยากจะล้างจานให้จานสะอาดเราต้องใช้อะไรล้างครับใช้สบู่มีอย่างอื่นอีกไหมครับน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานและในการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเราหยดเอาน้ำยาล้างจานเนี่ยลงไปในคราบมันแล้วแล้วทำไมล่ะครับคราบมันเนี่ยถึงวิ่งได้โอ้โหน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงอยากค่ะใครอยากรู้ต้องอุปกรณ์การทดลองหาได้ง่ายมากเลยค่ะมีแค่นมสีผสมอาหารและน้ำยาล้างจานขั้นตอนแรกเทนมลงไปในจานได้เลยค่ะนมมีส่วนผสมอะไรบ้างครับโปรตี
ินมีวิตามินอยู่ในนมไหมมีไขมันอยู่ในนมไหมครับพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยหยดสีลงไปในนมน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนมจะกลายเป็นสีได้เป็นสีได้ยังไงครับสีมันเข้มกว่าสีขาวโอ้งั้นมาลองหยดสีที่น้องๆชอบลงไปในน้ำนมเลยนะคะตอนนี้ลักษณะสีของเราที่หยดลงไปเป็นยังไงบ้างครับลักษณะเป็นวงกลมสียังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับยังเหมือนเดิมแล้วถ้าเราเนี่ยเอาคัตเติ้ลบัตของเราแบบนี้นะครับจุ่มน้ำยาล้างจานลงไปในสีของเราเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นยังไงครับเหลืองค่ะทำไมถึงเปลี่ยนสีได้ครับใส่ลงไปมันแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลืองสีมันจะขยายทำไมสีถึงขยายครับเพราะน้ำยาล้างจานมันต้องหยดในสีแล้วก็ขยายได้ wow. ทีนี้มาทดลองกันดีกว่าครับว่าพอเราเนี่ยหยดน้ำยาล้างจานลงไปที่สีที่อยู่ในนมแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องๆเป็นยังไงครับอะไรเกิดขึ้นครับขยายอะไรขยายครับขยายสีทีนี้มานาเดียบ้างครับพอเราจุ่มน้ำยาล้างจานไปที่สีที่อยู่ในนมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นแยกๆกันเพราะน้ำยาล้างจานเนี่ยมันทำให้สีขยายได้โอ้มาถึงอีกฝั่งนึงครับอยากทดลองหรือยังอยากแล้วใช่ไหมทีนี้พี่บอลก็มีน้ำยาล้างจานนะครับแล้วจุ่มไปที่สีที่เธอใส่ลงไปทีนี้น้องๆลองดูสิครับว่าสีในจานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมันเริ่มขยายแล้วค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาสมมุติเหตุการณ์กันดีกว่าว่าเรามีจานอยู่1ใบแล้วมีคราบน้ำมันเต็มจานไปหมดเลยใครก็ได้ช่วยสร้างคราบน้ำมันให้พี่บอลหน่อยครับคาเชนครับคาเชนเทน้ำมันลงไปในจานเลยนะครับพอครับพอแล้วครับพอแล้วทีนี้ล่ะครับจานของเราเนี่ยเลอะคราบน้ำมันไปหมดแล้วแต่ว่าพี่บอลอยากจะให้มันเลอะไปอีกครับวันนี้เราอาจจะกินผักเยอะเป็นสีเขียวๆดีมั้ยครับเอาล่ะเลอะผักหน่อยสีผักหน่อยตอนนี้นะครับจานของเราเนี่ยเลอะทั้งคราบน้ำมันเลอะทั้งสีผักสีเขียวแล้วทีนี้เนี่ยพี่บอลอยากจะให้น้องๆช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่าถ้าเราเนี่ยเอาน้ำยาล้างจานหยดลงไปในคราบน้ำมันที่มีสีเขียวจะเกิดอะไรขึ้นครับแตกกระจายอะไรแตกกระจายครับสีแตกกระจายได้ยังไงครับเพราะน้ำยาล้างจานต้องหยดเข้าไปในสีแล้วมันก็แตกกระจายได้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนช่วยพี่บอล นะฮะในการหยดน้ำยาล้างจานลงไปเอาล่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้หยดน้ำยาล้างจานลงไปในน้ำมันที่มีสีเขียวแล้วนะครับน้องๆดูสิครับว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างครับเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างครับมันขยายเป็นวงกลมจะกระจายไปตามที่เราเห็นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยน้ำยาล้างจานเนี่ยปกติแล้วเราเอาไว้ใช้ทำอะไรครับน้องๆล้างจานล้างจานเพื่อให้จานสะอาดสกปรกเราเอาไว้ใช้ล้างจานให้คราบมันคราบสิ่งสกปรกออกไปใช่ไหมครับเอาล่ะวันนี้นะครับพี่บอลเนี่ยมีจานเยอะแยะเลยข้างหลังบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราน้องๆ อยากจะไปช่วยพี่บอลล้างจานไหมครับถ้าอยากก็ไปกันเลยน้ำนมในจานที่วางอยู่จะมีแรงตึงผิวเกิดขึ้นด้านบนครับเมื่อเราจุ่มคัตเติ้ลบัตที่มีน้ำยาล้างจานในน้ำนมน้ำยาล้างจานที่มีสารลดแรงตึงผิวจะทำให้สีในน้ำนมเคลื่อนที่ออกไปรอบๆสารลดแรงตึงผิวในน้ำยาล้างจานนี้เองครับช่วยขจัดคราบมันและสิ่งสกปรกเวลาเราล้างภาชนะต่างๆครับสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแชมพูแม้กระทั่งน้ำหมึกและกาวด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าแค่น้ำยาล้างจานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่น่าทึ่งจริงๆเลยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย